อันนี้อยากรู้อันนี้เป็นคำถามแบบวงในสุดๆเลยนะว่าอยู่เคยมีปัญหากับใครในวงการบันเทิงไหมเคยคือเชียร์เดอะเฟสไปแย่งแฟนคนจริงเหรอ Yes it's everywhere คือมีแฟนคลับขอไปจิ้นอยู่กับพี่พิมจิความเป็นมามันเริ่มมาจากไหนตอนแรกมันเป็นเรากับยูอะแล้วอยู่ๆก็ไม่เป็นพี่พิมจิมันเคยมีแบบว่าตอนยูเข้ามาประกวดแล้วยูรู้สึกว่าอยู่ไม่โอเคกับคนนี้เลยป้าหรือว่าแบบไม่ต้องพูดชื่อก็ได้แต่ว่าเคยมีไหมอุ้ยจริงเหรอใครเล่าให้ฟังหน่อยดิมึงไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอลซ่าไฮไกส์วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะจะต้องเป็นนางงามสายปาร์ตี้นะคะขนาดไหนก็คือกินก่อนอำลาตำแหน่งมีคนเดียวเท่านั้นคุณเทียรวีพาณิชพันธ์ค่ะเปิดอย่างเงี้ยคือน่ากลัวมากสวัสดีค่ะทุกคนแนะนำตัวเองหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้ยังไงเชียร์ทวีเท่านั้นค่ะตอนนี้เพราะว่าอำลาตำแหน่งเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ได้ก็ได้นะคะสาวโสดคนนี้นะคะได้ข่าวว่าเพิ่งโสดมาใหม่ๆเลยหรอเป็นยังไงบ้างชีวิตหลังโสดสบายขึ้นไหมดีขึ้นค่ะก็สบายดีแล้วแบบสบายใจมากขึ้นเราสามารถมีแบบอิสระภาพมากขึ้นจะทำอะไรก็ทำได้หมดเรามีใครเข้ามาจีบไหมเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้แบบรายการมันขึ้นมาเยอะมากจนมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากคือเรามีแบบรายชื่อแบบเยอะมากจริงอ่ะจนแบบตอนนี้ผู้ชายที่เข้ามาใช่ DM มาเยอะมากเลยคือแบบอันนี้คือบอกหรืออวดอันนี้คือเรื่องจริงเว้ยมันมีช่วงแบบช่วงนึงที่แบบออกเดทเยอะมากแต่ตอนนี้คือแบบฉันต้องพักบ้างเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาเราแบบคุยกับหลายๆคนเนี่ยมันเหนื่อยจริงแล้วบางครั้งเราก็จะเอาเรื่องจากที่เราคุยกับคนนี้ไปคุยกับอีกคนนึงแล้วเขาก็จะงงแบบสับวางไม่ทันหรอเออแบบใช่หรอเราได้คุยเรื่องนี้หรอแล้วก็ชิบหายอ่ะไม่ใช่เราคุยกับอีกคนนึงไม่แล้วอยากรู้ว่าแล้วมีคนในวงการเข้ามาจิกไหมอยากรู้ที่เดียวนี้ You probably know ป่าวะไม่แต่เราจะไม่พูดจะไม่คือบอกคนดูว่ามีหรือไม่มีก็มีก็ต้องมีอยู่แล้วป้าเราเป็นตัวแม่อ๋อคือชีเป็นสาวเขาจะบอกว่าพี่เทียนเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มากความสามารถเนาะเป็นทั้งนักแสดงก็เป็นแล้วนางงามก็เป็นแล้วนางแบบก็เป็นแล้วผ่านมาหมดแล้วอยู่ในวงการบันเทิงมาประมาณแบบเกือบ10ปีอะอยู่มานานมากหมอนเดียวซอดเกิดเวอร์เกิดแล้วค่ะยังไม่ได้เกิดเขายังไม่เกิดเกือบ10ปียูรู้สึกยังไงกับการแบบว่าปรับตัวให้เข้ากับทุกบทบาทจริงๆอ่ะตอนที่เทียเพิ่งเข้าวงการบันเทิงก็ยังแบบเด็กมากอ่ะอยู่แค่16ไปประกวดเวทีโอ้16เองเหรอใช่มิสซีนไทยแลนด์ไงมันก็เลยแบบโอเคถึงแม้ว่าเราจะเข้าวงการตอนที่อายุ16แต่ว่าเราก็ต้องเอาเรื่องการศึกษามาเป็นpriority ของเราใช่ก็เลยแบบยังไม่ค่อยได้ทำงานจนถึงประมาณอายุ18 so ก็เกิน10แล้วอยู่ประมาณ The Face ใช่ก็ไปประกวด The Face แล้วพอเข้า The Face ปุ๊บก็คือบูมช่วงนั้นคนดังเลยมีคนรู้จักเยอะดังปังปรีเยสุดฤทธิ์จนถึงวันนี้คนก็ยังเรียกอยู่เลยว่าจริงคนจะติดเรียกอยู่ว่าเชียร์เดอะเฟสอันนี้ก็คือนามสกุลของเราไม่แล้วคือเราไม่เข้าใจว่าทำไมแบบคืออยู่เป็นนางแบบอยู่ดีๆอยู่แล้วรับงานปกติรับงานเยอะอยู่แล้วใช่ไหมมีงานเข้ามาเรื่อยทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาเป็นนางงามเพราะว่าช่วงโควิดอะรู้สึกว่าทุกอย่างมันตื่นไม่ว่าจะวงการไหนก็คือแบบทุกอย่างมันเดทหมดเลยแล้วก็เลยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บอะคือเราก็ต้องทำตัวเองให้มัน relevant ไปเรื่อยๆต้องแบบสร้างกระแสให้เราตลอดใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าวงการนางงามมันมาแรงมากปีที่แล้วอะใช่แล้วตอนแรกก็กำลังลังเลอยู่ว่าจะไปเวทีไหนแต่พอแบบเห็นพี่อิงฟ้าประกวดGrand Inter แบบโหมันดังมากอะรู้สึกว่าแบบมันคือจุดโมเมนต์เหมือนตอนที่ติช่า
ประกวดซีซั่น2คือมันดังมากเลยเราก็เลยต้องรีบไปกบโกยกระแสนั้นไปใช่ so that's why ก็เลยมา Miss Grand เรารู้สึกว่าโอเคมันก็คุ้มแล้วทำไมอยู่จะต้องไปที่ภูเก็ตเท่านั้นก็เพราะว่าเราเป็นเด็กภูเก็ตอะเนาะอ๋อแต่ถ้าพูดตรงนะอันนี้คือแบบด้วยความที่เรายังแบบไม่รู้ว่าจะเลือกจังหวัดไหนจังหวัดไหนเวทีไหนคือยังแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ซ้อมไม่ได้แบบคิดอะไรคือแบบอยู่ดีๆก็คิดมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเพราะช่วงนั้นยังอยู่เอลเอแล้วคิดว่าแบบต้องทำอะไรสักอย่างอะแล้วพอเห็นใบสมัครของMiss Grand Phuket อะคือมันเดือนแบบ November ซึ่งเราแบบเพิ่งกลับมาเดือนสิงหาเราก็แบบตายแล้วก็ต้องแบบต้องรีบทำแล้วใช่ก็คือแบบไม่ได้ prepare ไม่ได้อะไรเลยอะแล้วถ้าพูดตรงก็คือเธอก็ไม่รู้ว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเขาเรียกว่าจังหวัดใหญ่อะเออที่ตัวเต็งอะสายสะพายแข็งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรแบบทั้งสิ้นแม้แต่แบบนิดเดียวอะเรื่องวงการนางงามแล้วก็ตัดสินใจปุ๊บแล้วคือตอนแรกก็ยังไม่ได้แบบ 100% นะประมาณ70อาจจะ 65% ก็ไป follow พี่นวัดไปแล้วก็ไป follow Miss Grand Phuket ไปโอ้โหอีกวันนึงเป็นข่าวเลยอ่ะทุกคนรู้เธอไปทำงานที่บริษัทพี่ชายแล้วเข้ามาที่ออฟฟิศเขายังถามเลยอ่ะเพื่อนที่เป็นแบบฝรั่งอ่ะถามว่าเธอ you're gonna go do Miss Grand หรอที่แบบฮะแล้วมึงรู้ได้ไงมึงเป็นฝรั่งเป็นผู้ชายด้วยนะชายแท้ด้วยนะคือแบบมันรู้ได้ไงอ่ะคือข่าวมันดังมากไงมึงตกใจว่าแบบเอ้ายังแบบฉันแค่แบบไปฟอลโล่อย่างเดียวคือคนมันรู้ได้ไงอ่ะไม่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะชีทุกคนก็คือหามากพอเห็นชิมาฟอร์คนอวัตแล้วก็มิสแกรนด์ภูเก็ตปุ๊บคือคนรู้เลยว่ายูจะไปภูเก็ตแน่นอนแล้วไม่รู้อ่ะมันเป็นทุกคนรู้แต่เรายังไม่รู้ไม่รู้อ่ะมันเป็นเซนส์เล็กๆเนาะว่าถ้าพี่เทียมาลงภูเก็ตยังไงก็ลงมงภูเก็ตแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้มีการล็อกมงล็อกเมืองอะไรหรอกมันเป็นแค่แบบมันเป็นแค่ innocence ของคนว่าอุ๊ยถ้าเป็นคนนี้มายังไงก็ต้องมงแล้วก็มงจริงๆอ่ะก็เพราะว่าเราเป็นเด็กภูเก็ตเราก็ต้องไปภูเก็ตเท่านั้นเออชิปแล้วชิปเป็นเด็กแล้วดันมาเป็นแบบเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแบบว่า as we said แบบเป็นจังหวัดตัวเต็งอะเนาะก็เลยแบบถ้าเกิดว่าไม่ได้มงที่ภูเก็ตก็คงไม่ได้ไปต่อเพราะว่าอยากจะเป็นตัวแทนของจังหวัดตัวเองแล้วยูรู้สึกว่ายูโชคดีไหมพอลาอยู่ได้ว่าเป็นตัวแทนของภูเก็ตอย่างเงี้ยที่มาประกวดมิสแกนซึ่งอันนี้พูดกันตามตรงว่าเอาจริงๆถ้าเราได้จังหวัดที่มีดีมันคือ privilege อย่างหนึ่งในมิสแกน benefit ได้ advantage แน่นอนอยู่รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีเพราะว่าแบบอะไรซะคือเราก็ไม่ได้รู้วงการนางงามขนาดนั้นนะคือทุกอย่างมันใหม่หมดเลยแต่ว่าแบบพอเราได้มง Miss Grand Phuket ปุ๊บเราก็จะได้เห็นว่าแบบโอเคพีดีคนนี้เขาแบบทุกอย่างมันแบบพี่กบพี่คิวใช่คือคุณภาพของทุกอย่างแต่ละอย่างกิจกรรมไม่ว่าจะแบบชุดอะไรแบบเวทีคือทุกอย่างมันอลังการมากเราก็เลยโอเค there's something about this team ที่มันดีแบบดีจริงๆอ่ะก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆเขาแล้วก็แบบจนถึงตัวแทนภูเก็ตใช่แล้วก็จนถึงวันนี้เราก็ยังแบบคุยกันแบบพูดคุยกันตลอดเวลาอะไรก็มีอะไรกันซึ่งจริงๆทุกคนทีมภูเก็ตอ่ะได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่เต็งมาโดยตลอดแล้วก็นางงามเข้าท็อป5แล้วจับมือมีอยู่แบบนั้นอ่ะโดยตลอดซึ่งมันมาจากศักยภาพของพีดีมันมาจากศักยภาพของพี่กบพี่คิมช่วงตอนประกวดอะชีเป็นคนที่รั่วมากรั่วมากเป็นแบบไบโพล่าเลยเอาดีๆคือใช้เวลานานมากเลยนะจนกว่าจะกลับมาเป็นแบบเหมือนเดิมอะแบบคือแบบกูทำอะไรไปบ้างวะคือแบบมันต้องใช้เวลาปรับตัวใช่ไหมจากการแบบอยู่ที่เป็นอย่างนางแบบแล้วก็ต้องปรับตัวมาเป็นนางงามอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบโอเคถ้าเกิดว่าเวลาเราไปฝึกซ้อมเดินแบบนางงามอ่ะ it's like color style from นางแบบ you know แต่ว่าพอเรามีแบบ the structure ในหัวเราที่มันเป็นนางงามไอ้นางแบบไปแล้วอ่ะมันจะปรับตัวยากมากเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะกลับมาเหมือนเป็นนางแบบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็น clean slate ไม่เคยฝึกเดินมาก่อนแล้วมาเดินเป็น
สายนางงามอ่ะคือมันจะจำง่ายกว่ามันจะจำง่ายกว่าใช่แล้วยิ่งเวลาเราอยู่บนเวทีตื่นเต้นปุ๊บก็คือโอ้โหไหลเริ่มมาแล้วไหลเริ่มมาแล้วเริ่มซ้อมแล้วอะไรเงี้ยไม่แต่คือพื้นฐานที่ชีมีแบบดีๆเลยอย่างนึงคือชีเป็นคนมีความมั่นใจจริงเหรอแล้วยูก็ express it to แบบคนดูอ่ะแบบแสดงออกมาให้คนดูได้สัมผัสได้รู้สึกว่าฉันมั่นใจนะไม่ว่าจะเดินเวทีไหนๆอ่ะฉันก็แบบเดินได้ยูก็ทำได้ดีอ่ะในทุกๆเวทีหรือว่าแบบทุกๆการประกวดอ่ะเขาอยู่ตัวปะแต่เอาดีๆนะตอนอยู่ The Face เราก็ไม่ได้เดินดีนะจริงๆตอนพอมา Miss Grand ทุกคนบอกว่าเชียร์ต้องเดินแบบต้องเดินดีนะเพราะว่ายูเป็น Alumni จาก The Face ซึ่งเราก็แบบตอนอยู่ The Face กูก็ไม่ได้เดินดีนะ ซึ่งก็แบบพอเรามา Grand ก็ไม่ได้เดินดีมันอยู่ที่การจัดระเบียบร่างกายด้วยใครที่แบบมีพื้นฐานการเต้นโอ้โหจะเห็นชัดเลยว่าแบบเขาเดินดีเดินสวยอ่ะตอนอยู่ The Face อ่ะอยู่โดนด่าแรงมากที่สุดคือโดนด่ามากเลยรับบ้างนะมันแบบหลายปีมากมันไม่ได้โดนด่าแต่ว่าแบบสิ่งที่ทำให้เราแบบเคิร์ทที่สุดที่ทำให้เราเสียใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่ไม่ได้ถูกเลือกเข้าเดิน Final Walk ไม่ดูเหรอดูแต่ว่าตอนนั้นใครเข้านะที่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเจ็บซ้ำสองป่ะแบบพอลายูมา Miss Grand แล้วก็เป็นรองอยู่ก็เป็นรองแล้วก็เป็นรองไปเรื่อยๆแล้วยูรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนนี้เราโตขึ้นนะเราก็เข้าใจว่าการประกวดเนี่ยมันก็เป็นใบเบิกทางที่ทำให้แบบอาชีพของเรามันดีขึ้นนะ so it doesn't really matter เพราะสุดท้ายตำแหน่งมันอยู่ไม่นานด้วยตำแหน่งอยู่ตลอดไปตำแหน่งกินน้ำเก็บหวยขึ้นไปอำลาตำแหน่งโดนคนด่าทั่วประเทศค่ะนะจะอยู่กับเราตลอดไปโอ้ใช่อยู่เป็นตัวแทนไปประกวดนี้ด้วยนี่หว่าใช่ป่ะ Miss Tourism แล้วอยู่ก็มงด้วยนี่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เป็นหลอกยูก็ไม่ได้เป็นหลอกเป็นตำนานเราอยากรู้ว่าคือเอาจริงๆอ่ะดราม่าในวงการ Miss Grand Thailand เนี่ยมันก็มีอยู่เดิมๆเท่าที่เราไปรู้เดิมๆแต่เราอยากรู้ว่ายูมีดราม่าอะไรไหมที่ Miss Tourism หรือว่ายูรู้สึกว่าคนนี้แบบไม่ถูกชะตากับกูเลยอ่ะจริงๆก็ไม่ได้มีนะแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องที่เหมือน cultures ของเรามันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะ clash นิดนึงอ่ะเหมือนแบบคนเขาเอารองเท้ามาใส่มาวางบนโต๊ะกินอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบ dude that is so freaking แบบ disgusting ไม่ดีแล้วไม่ได้พูดแล้วยูรู้สึกว่ายูกดดันนะพอละที่แบบยูมาประกวดพอเราที่ยูมาประกวดแล้วยูรู้สึกว่าเอ้ยเชื่อกูไม่มีพื้นฐานการเป็นแบบนางแบบเอ้ยนางงามก็รู้สึกอยู่นะแต่ว่ารู้สึกแรงกดดันมากกว่าจากการที่เราอยู่จังหวัดภูเก็ตไงเพราะว่าคือเขาแบบ expect ให้เราแบบได้มงให้ได้ปีนั้นจริงๆอ่ะเขาคาดหวังกับคาดหวังมากแต่เราก็แบบสนุกสนานแล้วก็บ้าบอไบโพล่าสุดๆจนแบบเข้าใจแต่มันคือก็รู้สึกว่ามันอธิบายไม่ถูกอ่ะพอเรายิ่งโตขึ้นแล้วเรายิ่งแก่ขึ้นอ่ะคือเราจะ manage emotions manage ได้ทุกอย่างมันลงนะไม่เหมือนตอนประกวดเฟซยังเด็กๆอ่ะคือแบบโหพอแพ้รู้สึกแบบแม่งแบบกูรับไม่ได้ว่ากูแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกูรับไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ตอนนี้อยู่อยากเข้าวงการไม่ใช่เข้าวงการบันเทิงทำงานในวงการบันเทิงเป็นแบบการแสดงละครอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ก็หลักๆแล้วก็ชอบการแสดงมากที่สุดโอเคแล้วถ้าอยู่อยากแสดงอยากแสดงเป็นบทไหนอยากได้บทไหนอยากจะเป็นนางเอกหนังฮอลลีวูดอะค่ะเป็นนางเอกหนังฮอลลีวูดด้วยแต่จริงๆได้เล่นไปแล้วเรื่องฮอลลีวูดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นนางเอกแล้วยูมีอะไรอยากจะบอกคุณณวัฒน์ไหมถ้าเขารับฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเขารับฟังอยู่บอสคะหนูอยากจะเป็นนางเอกหนังภาพยนตร์สักเรื่องนึงนะคะเป็นซีรีส์ได้ไหมซีรีส์ก็ได้ทำได้อยู่แล้วคือมั่นใจว่าทำได้มั่นใจค่ะแม่ชีวิตคนมี potential อยู่แล้วเรื่องนี้ อันนี้อยากรู้อันนี้เป็นคำถามแบบวงในสุดๆเลยนะว่ายูเคยมีปัญหากับใครในวงการบันเทิงไหมเคยมีดิว่ามันหนักหนามากขนาดหนักมากเป็นข่าวแบบโอ้โหเปิดทีวีปุ๊บก็คือเชียร์ The Face ไปแย่งแฟนคนจริงเหรอ Yes it's everywhere I was like อะไรวะแล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมไม่จริงดิเขาเลิกกันมาเป็นปี
โอ้แต่รีมาร์กนะคะทุกคนคือล่าสุดตอนที่เทียเพิ่งกลับมาจากเอเลเทียก็ได้นัดคุยกับฝ่ายนั้นแล้วแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างแล้วเขาก็ขอโทษก็คุยกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วก็แก้ข่าวเกาเหล่านะคะคนนี้ใช่ก็คุยกันแล้วก็เพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังเด็กๆก็เข้าใจคือเราก็พอเราพูดคุยกันก็ได้ทำความเข้าใจเข้าใจกันเข้าใจก็เคลียร์ไปแล้วแต่ว่ามันก็คนนั้นที่แบบสร้างจุดประเด็นอะไรอย่างนั้นแต่ว่าในวงการนางงามไม่มีใช่ปะมันเคยมีแบบว่าตอนอยู่เข้ามาประกวดแล้วอยู่รู้สึกว่าอยู่ไม่โอเคกับคนนี้เลยป้าหรือว่าแบบไม่ต้องพูดชื่อก็ได้แต่ว่าเคยมีไหมมีอุ้ยจริงเหรอใครเล่าให้ฟังหน่อยดิมึงไงเรื่องจริงพอฉันเห็นชีคนแรกนะฉันคิดว่ายูแก่กว่ากูอีกแบบเอลซ่าตอนมาแต่งร่างแบบเยอะอะมันใช่แต่ตอนนั้นยูผอมมากด้วยไงตอนแรกมาแบบพี่เอลซ่าขาอะไรอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกเด็กเว้ยแต่พอเราประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะมันทำให้เราเปลี่ยนว่าใช้คำว่าน้องหรือว่าหนูเป็นพี่เพราะว่าพอมันผ่านโควิดไปแล้วปุ๊บมันก็เหมือนว่าเราไม่รู้มันคิดว่า3ปีเอ้าอยู่ดีๆฉัน23ตอนนี้ฉัน26อ่ะงงป่ะเป็นอีแก่เลยนะใช่แบบอีแก่เอ็กซ์เพรสอ่ะโควิดอ่ะเป็นเหตุเข้าใจไหมไม่ for real you เคยแบบรู้สึกว่าเพราะว่าสำหรับตัวเราเรามีหลายคนไม่หลายคนแต่ว่ามีแล้วก็จำของยูแบบนี้มั้งป้าแบบหมั่นเลยรู้สึกว่าอีนี่แบบกูไม่ถูกชะตากับมึงเลยอะแบบ personality ของมึงมันคือแบบไม่โอเคอะมันไม่ใช่แบบ personality แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์นึงจำได้ป่ะที่แบบว่าตอนเราเข้าห้องดำอะไรเงี้ยแล้วมันมีคนหนึ่งเหมือนเขาพูดแบบไม่ดีไม่น่ารักใส่ทีมภูเก็ตแล้วก็พวกเราอะไรเงี้ยเฮ้ยใครวะอันนี้คือเราพูดได้หรือกระซิบใส่เราremember oh yeah โอ้จริงด้วยอ่ะพายกเต็มเลยไม่เป็นไรเราก็ก็แรงจริงให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้อภัยไม่หรอกเลยไม่จองเวรจองกรรมต่อกันนะคะเนี่ยตอนนั้นมันมีที่แฟนคลับโหวตให้ขึ้นไปบนเวทีที่เขาถามว่าถ้ายูอยากจับมือแล้วยูอยากจับมือกับใครถ้าให้เลือกแล้วยูตอบว่าเราทำไมวันนั้นยูถึงตอบว่าเราเพราะว่าสนิทสุดไงเออก็จริงสนิทกันมากก็จริงก็จริงไม่แต่ว่าไม่แต่ว่าก็คือเราก็เห็นอะไรบางอย่างในเอลซ่าแบบชิวก็เป็นไฟเตอร์เนาะต้องการโมขนาดนั้นก็แบบก็อยากให้ถ้าไม่ใช่เราก็เป็นเอลซ่าเออก็จริงๆแล้วอะทุกคนก็เป็นไฟเตอร์หมดแต่เราคิดว่าอยู่เห็นอะไรบางอย่างในตัวเราที่อยู่คิดว่าเออถ้ามันไม่ใช่อยู่เราสามารถทำแทนอยู่ได้แบบนี้ฟีลประมาณอย่างนั้นแหละแต่ก็แบบหลักๆแล้วก็รู้สึกว่าใครก็คงก็ได้แต่มันดันเป็นปุ้นทวีพรพิงจำหลัดไงอยู่รู้สึกว่าอยู่แบบอุ้ยทำไมมันไม่ใช่กูอะไม่ได้รู้สึกก็คือโล่งแต่จะมารู้สึกตอนที่เห็นหน้าพี่คิมพี่กบตอนนั้นนะคือร้องไห้เลยแบบอีเกิดอะไรขึ้นวะแต่ถ้าพูดตรงแล้ววันไฟนอลคือไม่ได้ตื่นเต้นเลยอ่ะมาตื่นเต้นตอนสุดท้ายตอนจับมือเพราะว่าเราซ้อมกันแบบหนักชิปเป่งเลยคิดดูดิ27วันอ่ะคือซ้อมกันทุกวันแบบหนักมากจนมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราประกวดเพราะมันเป็นวันไฟนอลมันเหมือนแบบเรากำลังซ้อมอีกรอบหนึ่งแต่พอมาจับมือกับอ้วนอยู่ดิฉันก็แบบว่าว่ากูจะมองเพราะวะแต่แบบใจแบบลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะไม่หรอกมั้งมันก็น่าจะไม่หรอกมั้งก็คือในจังหวะนั้นมันเป็นใครก็ได้ถูกปะแต่ถ้าวันนั้นยูมองไปคนก็จะแห่ดีใจกับยูไงเพราะว่าก็จะไม่มีใครแบบคนก็เชียร์อุ้มเยอะมากเลยนะตอนที่ประกาศอุ้มโอ้โหทั้งฮอคือแบบกีดกันกันหมดเลยแต่ก็แบบก็คิดก็จริงๆแล้วอ่ะเหตุผลที่มา Miss Grand Thailand ก็เพราะว่าอยากจะเป็นลูกครึ่งคนแรกที่ไปเอ้ยพี่แพมเขาเป็นลูกครึ่งนี่หว่าแต่ว่าคืออยากจะไป Miss Grand Inter ไงก็รู้สึกว่าน่าจะแบบฟาดได้เลยเออน่าจะแบบเลิศเลยอ่ะเออใช่เออคือมีแฟนคลับขอไปจิ้นอยู่กับพี่พิมจิความเป็นมามันเริ่มมาจากไหนตอนแรกมันเป็นเรากับยูอะแล้วอยู่ๆก็ไม่เป็นพี่พิมจิก็กูบอกมึงแล้วให้มึงน่ารักกับกูมากขึ้นมันก็ตบหัวกูอยู่ได้กูแบบอีเอลตาแล้วก็ต่อยหน้ากูตลอดกูแบบเหนื่อยแล้วไม่แต่คือจริงๆแล้วกลุ่มเรามันก็มี
อุ้มเชียเอลซ่ามีนาป้าออยป้าออยใช่ปะขาดใช่ไม่มีแล้วใช่แล้วก็แบบเหมือนพี่พิมพ์ก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่รู้สึกว่าพี่พิมพ์ตอนที่เราประกวดกันอ่ะคือเขาเหมือนเป็นคนที่แบบใจเย็นแล้วก็เป็นแบบเซฟโซนในอีกแบบนึงแล้วก็เออคนนี้เขาทำให้เรารู้สึกสบายใจรู้สึกแบบนิ่งก็จริงก็แบบเออเขาก็เริ่มเหมือนเริ่มเข้ามาในกลุ่มใช่พี่พิมพ์เป็นคนที่มีคาม energy แบบใช่แล้วในความเป็นผู้ใหญ่สอไปหมดเลยแล้วชินจริงๆชินน่ารักตั้งแต่วันแรกเลยเว้ยเขาตอนที่เขาเจอเราตอนที่เราใช่ orientation day ชินบอกว่าเฮ้ยเราชอบยูมากเลยนะถ้าเกิดว่าแบบพี่ไม่ได้มาประกวดปีนี้นะพี่อยากให้เธอมองโอ้โหพี่พิมพ์นะถูกเป็นพี่พิมพ์เป็นคนที่ถูกต้องมากเนี่ยจะชวนมาออกรายการด้วยนะแล้วพี่พิมพ์เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ถูกต้องมากที่สุดเขาเป็นคนเขาเป็นจริงจริงพี่พิมพ์เขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เราแบบไอดอลแบบไอดอลไลซ์จริงๆเลยนะเอาจริงๆเขาเป็นคนที่เราสามารถแบบว่าถ้าเกิดว่าต้องการแบบแอดไวซ์อะไรอย่างเงี้ยคือถามพี่เขาได้เลยแบบเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยรู้ป่าวถามพี่พิมพ์เขาบอกเชียต้องแบบโตกว่านี้นะผู้ชายแบบพี่พิมพ์แบบทำไมหนูไม่รู้ว่าหนูแค่แบบอยากเป็นตัวเองแบบเธอเป็นตัวเองไม่ได้แล้วก็ผู้ชายกูแบบโอ๊ยทำไมมึงเป็นเรื่องจริงเราคือเรื่องไม่แต่พี่พิมพ์อะเป็นโปรเฟสจริงๆคือแบบว่าโปรเฟสทุกอย่างเขาเป็นคนที่แบบว่าภายนอกดูยิ้มแย้มสดใสร่าเริงแต่ข้างในคือมันมีอะไรบางอย่างสไปซี่ไม่สามารถเดาทางที่พิมพ์ได้สุดเหมือนตอนที่เขาด่าใครก็ไม่จำได้ก็คือแบบยังยิ้มอยู่คือแบบหน้ายังยิ้มอยู่เลยแต่ด่าเชี่ยแบบว่ามาจากไหนจริงแบบพี่พิมพ์น่ารักแต่ว่ายูก็น่ารักเอาจริงเพื่อนๆท็อป11นะน่ารักทุกคนนะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันได้ทุกคนสนิทกันหมดทุกคนแบบรู้สึกสบายรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ท็อป11ชุดนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะคะจริงปีเราแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอ่ะมันชัดเจนมากแล้วมันเข้ากันได้ก็จริงอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยยูคิดว่าแผนในแพลนในชีวิตข้างหน้าของยูยูได้วางแผนอะไรไว้ไหมว่าอายุเท่านี้ฉันต้องทำอันนี้อายุเท่านั้นฉันต้องทำงานหรือว่าไม่ปล่อยตัวเราคิดว่าการที่เราสร้างโกให้ตัวเองในแต่ละปีมันยิ่งทำให้เรากดเครียดเราต้องใช้ชีวิตแบบมีความสุขจริงๆอะแต่ว่าแค่ balance work life balance ให้มันดีจริงๆ you know joy เถอะมีความสุขแต่อย่าจอยเยอะมากจอยเยอะไปเนี่ยล่าสุดที่ไปเจอกับชีเจอกันที่ไหนหรือปะที่ผับค่ะเริ่มทำอะไรอยู่กินเบอร์เกอร์อยู่หน้าผับค่ะนั่งกินอยู่คนเดียวด้วยนะงงมากเลยนี่มาถ่ายรูปเมาอยู่เลยกินเบอร์เกอร์ส่วนมากถ้าไปเจอกันอะถ้าเจอกันทั้งทีบังเอิญเจอกันที่บังเอิญเจอกันสักที่เป็นแบบว่าเป็นผับเป็นร้านเหล้าอะไรแบบนั้นไม่แต่ชีก็แบบชีเป็นคนใช้ชีวิตเต็มที่อ่ะเป็นคนอายุ27 28แล้วจ้าเจ๊เป็นคนอายุ28ที่แบบว่าไปไหนไปทำอะไรทำไปไหนก็ไปสุดทำอะไรก็ทำสุดอ่ะจริงๆยูสามารถเป็นแบบ inspiration ให้กับเด็กๆหลายๆคนที่เขากำลังแบบที่เขากำลังไม่รู้ว่าชีวิตกูแม่งจะไปทำอะไรดีวะกูสับสนมากเดี๋ยวกูก็อยากเป็นนางแบบเดี๋ยวกูก็อยากเป็นนางงามอันนี้คือตัวอย่างของคนที่ทำให้รู้ว่าทำทุกอย่างไปเลยทำทุกอย่างเลยใช่ทำทุกอย่างไปเลยแล้วเราจะค่อยมา adjust ที่เราชูสว่าแบบเฮ้ยเราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้เรามันคือบทเรียนในชีวิตของเราพอเราทำไปปุ๊บอะมันดีกว่าไม่ทำถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแล้วแบบโอ้ทำไมเวลามันผ่านไปทำไมเราไม่ได้ทำไมเราไม่ทำเราไม่ทำอ่ะการ regret การที่เรา regret อ่ะคือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากจริงๆมากกว่าการที่เราทำไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบ regret ก็คือจะกลับมาเสียใจที่หลังว่าเสียดายทำไมเราไม่ทำแบบนั้นวะทำไมตอนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะก็ทำไปเลยทำไปก่อนแล้วค่อยแบบค่อยมาตัดสินใจว่าแบบเอ๊ะเราชอบหรือเปล่าหรือไม่ชอบอันละอะอันสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นคนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองเขาไม่ได้ด่าหรอคนอะเขาด่าเขาพูดถึงใช้คำว่าคนเขาไม่ได้ด่าเว้ยบางคนเขาบอกว่าเขาดีใจมากเลยที่แบบว่าเทียนแบบมาพูดอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะอ่อมมากเลยพี่เต๋ายังเดินออกมาแบบชอบมากส่วนพี่ผู้ชายคือแบบมึงหยุดได้แล้วหยุดแล้วลงเวทีได้แล้วคนพูดถึงตัวบ้านเพื่อนอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ยูแบบดื่มก่อนกินน้ำแก้ควยอ๋อถ้าพูดตรงๆอ่ะรู้สึกว่าตอนที่อำลาตำแหน่งที่ภูเก็ตอ่ะคือเราพูดทุกอย่างไปแล้วซึ่งมันเหมือนกับว่าเราก็จะพูดสกิปเดิมมันก็น่าเบื่อแล้วตอนที่อำลาตำแหน่งที่ภูเก็ตอ่ะมันไม่มีใครพูดถึง
you know what I mean so I was like okay รอบนี้จะต้องฟรีสไตล์แบบไม่มีสกิปไม่มีแบบอะไรเลยก็คือคิดอะไรก็พูดใช่คิดอะไรก็พูดแต่พอเรากินไปก็เลยอะสักพักแบบไม่มีอะไรอยู่ในไม่มีอะไรอยู่ในหัวได้ยินแต่เสียงแบบคนหัวเราะแล้วงงมากพอคิดอะไรปุ๊บก็คือลืมเพราะว่าทุกคนหัวเราะแล้วแบบเมื่อกี้กูพูดอะไรวะแบบว่าคำถามไม่รู้แล้วเทียบแบบกูบอกพี่เทียเอาแล้วไปแล้วมันหลุดไปละแต่คือหลักๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราพูดทุกอย่างตอนที่อำลาตำแหน่งที่ภูเก็ตแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณบอสขอบคุณล้อมเล้าไก่ขอบคุณแบบทุกคนจริงๆจากใจอ่ะคือมันมาจากใจตอนนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเครอบนี้กูจะมาแบบว่าฟรีสไตล์แฮปปี้เอนดิ้งจ้าก็แฮปปี้เอนดิ้งจริงๆแฮปปี้นะคะมึงก็หันมาสิโอ้ยผมอยู่สวยแล้วไม่อ่ะในฐานะที่ยูสดแล้วเราอยากรู้ว่าแล้วว่ายูมีแบบยูมีสเปคมั้ยยูอยากชอบคนแบบไหนถ้าพูดถึงสเปคจริงๆแบบว่าถ้าเกิดว่าคนนี้อ่ะเดินไม่ถ้าเกิดคนนี้เดินเข้ามานะเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรคือฉันแบบจะเอาเลยก็คืออุ้ยก็คือเฮนรี่แคเวลอ่ะโครงอย่างนั้นอ่ะใครวะคนที่เล่นหนังซูเปอร์แมนอ่ะว้าวพูดในเชิงแบบแฟนอยากจะคบกันอะเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มพอเราเริ่มโตขึ้นเราจะไม่ค่อยมันไม่จะเป็นขนาดไม่จะเป็นขนาดนั้นเพราะ priority list ของเรามันจะค่อยๆแบบน้อยลงมันจะปรับมันจะไม่เหมือนกันคือก็ต้องแบบมีคนที่ซื่อสัตย์คนที่แบบว่าเขาว่าอะไรอะมีเสน่ห์เขาอาจจะแบบไม่ต้องจำเป็นต้องหน้าตาดีขนาดนั้นแต่ว่าคือเขาต้องมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่มันทำให้แบบ connection chemistry ของเรามันดีand also have to have a little bit of money ต้องมีตังค์ด้วยก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองได้เพราะว่าเคยคบคนนึงที่แบบว่าซัพพอร์ตตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนเราอุ้มเด็กอะตลอดเวลาอ๋อจริงแล้วมันเป็นผู้ชายคือแบบเป็นเรื่องนี้คือจริงไม่ว่ามึงจะหล่อมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่ามึงดูแลตัวเองไม่ได้มึงก็ไม่ได้จริงเพราะว่าผู้หญิงเราไม่ได้ทำงานน่ะเพื่อที่จะมารับภาระเลี้ยงดูผู้ชายคนไหนใช่คือเราก็เป็น working woman เราดูแลตัวเองได้ support ตัวเองได้แต่ว่า you have to be able to support yourself ด้วยไม่ใช่แบบว่ากูต้องมา support เออเลิศว่ะกูชอบว่ะทำไม mindset มันดีมากเขาเป็นคือหมด old มันแก่แล้วนะคะ mindset แก่ดีมากมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับผู้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็เด็กๆที่ดูว่าถ้าอยากจะมาเป็นแบบอยู่จะต้องทำไงเป็นคำถามที่แบบว่าถ้าอยากเป็นเทียร์ทวีพนิชพันธ์ต้องทำไงเราเป็นคนที่มีฝันมาตั้งแต่เด็กมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากจะเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการบันเทิงคือมันเป็นสิ่งที่เรามีตั้งแต่เกิดแล้วแล้วเราก็ follow path follow dream ของเราแต่ว่าเราอาจจะต้องหาเราอาจจะต้องหาใบเบิกทางที่จะช่วยสนับสนุนแพชชั่นของเราได้ซึ่งเนี่ยพอเราถ้าเกิดจะเข้าวงการบันเทิงมันก็จะมีวิธีการเข้าวงการโดยที่แบบประกวดนางงามทำซีรีส์หรือว่าแบบเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียที่มันช่วยมันได้มันจะต้องไต่แรงขึ้นมาเหมือนเดี๋ยวนี้แบบนักแสดงก็ต้องมาสู้กับโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์อะเขาเรียกว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วโอกาสอะมันจะไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราตลอดเราจะต้องเป็นคนวิ่งเข้าหาโอกาสแล้วไม่ว่าโอกาสอะไรก็ตามที่มันจะเข้ามาในชีวิตเราอะต่อให้เรารู้ว่าเราทำไม่ได้แต่เราก็ต้องคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วก็ไปเรียนรู้เอาข้างหน้าเพราะว่าโอกาสไม่ได้มีให้ทุกคนนะใช่แต่ว่าแบบที่สำคัญก็คือยุคนี้พอมันมีโซเชียลอะคือใครๆก็สามารถดังได้ก็จริงมันอยู่ที่ตัวเราก็ฝากติดตามผลงานพี่เทียเรื่อยๆนะคะชีจะมีให้แจ้งในแพลตฟอร์มของชีก็คือ Facebook IG TikTok ต่างๆอ๋อช่วงนี้ยูก็ทำช่องกินด้วยใน TikTok ใช่ปะไปเรื่อยมาแต่มันทำง่ายไงเออแบบคนเราเป็นคนแบบบักง่ายบักยิ่งเวลามันไม่หรอกแต่อะไรแบบนั้นคนชอบเออแบบยิ่งอะไรที่มันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียคือเราเป็นคนที่แบบบักง่ายมากไม่ค่อยชอบแบบออกไม่ค่อยชอบแบบมาเสียเวลาออกไปข้างนอกเพื่อที่ไปถ่ายรูปพอเรามาอยู่ที่บ้านเราแค่กินเราแกะกินข้าวอะไรเงี้ยคนดูแบบเป็นร้านกูงงมากโอเคจบนี่ก็คือนิชของเรานี่คือสไตล์ของเราไปแล้วนะคะก็ฝากติดตามผลงานของพี่เทียด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการเอลซ่าอ๋อลืมเอลซ่ามา